เราทุกคนมีบุญมีวาสนาจึงได้มานับถือพระพุทธศาสนานี้ถ้าบุญไม่มีกิเลสบาปธรรมมันครอบงำจิตใจแล้วมันก็ให้เกิดความย่อท้อในการจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องขัดความประสงค์ของจิตใจคนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสตัณหาแบบที่ท่านกล่าวไว้ว่าร้อนไม่ได้อาบอยากไม่ได้กินนี่นะอันนี้ก็ควรพากันพิจารณาดูว่าเรามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างนี้นะก็นับว่าเป็นบุญยราบอันประเสริฐของเราขอให้ภาคภูมิใจเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่ในโลกนี้นะมีน้อยคนที่จะยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบวงจรเช่นให้ทานมีแล้วมันก็อยู่แต่แค่ทานนั่นแหละมันจะก้าวไปสู่การรักษาศีลก็ไม่มีความดำริเลยไม่ได้คิดว่าจะรักษาศีลเลยอย่างนี้มีอยู่เยอะแยะผู้ที่ให้ทานแล้วรักษาศีลบ้างแต่ไม่สนใจทางภาวนามีอยู่มากมายเหมือนกันนะอันนี้พวกเราที่มาอยู่ในวัดวาอารามนี้เราก็พากันได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติครบวงจรทานก็มีศีลก็มีภาวนาก็มีอย่างนี้นะก็ชื่อว่าเป็นบุญยราบของเราให้พากันภาคภูมิใจเหตุว่าเราเกิดมาแต่ละชาติแต่ละภพนี่จะได้พบพระพุทธศาสนานี่แสนยากไม่ค่อยได้พบนะอย่าไปเข้าใจว่าเราเกิดชาติใดก็จะพบพุทธศาสนาทุกชาติไปหาไม่ได้ทั้งนี้เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งๆกว่าจะมาตรัสรู้ในโลกนะต้องสร้างบารมีนานแสนนานนะกว่าจะเต็มบริบูรณ์ทั้งนั้นก็ยังปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ในพัทธกัปต่อจากพัทธกัปนี้ไปนี่นะจะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลก10 พระองค์ฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมีจิตใจเลื่อมใสมั่นในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างจริงจังเข้าไปกราบไหว้บูชาแล้วก็ละเว้นไอ้ทางที่ผิดที่ทรงบัญญัติห้ามไว้ก็พยายามละเว้นให้หมดไปเลยไอ้อย่างนี้แล้วก็คงจะไม่พลาดจากพระพุทธเจ้า10 พระองค์นั่นแหละเมื่อคนสร้างบุญบารมีไปมันก็อาจจะไปเต็มเอาเสียพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งก็สามารถกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้เข้าสู่พระนิพพานให้พูดถึงเรื่องพระนิพพานนี่นะมันเป็นที่สุดแห่งทุกข์หรือเป็นที่สุดแห่งชีวิตที่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี้เมื่อบรรลุถึงพระนิพพานแล้วก็เป็นอันว่ายุติไม่ต้องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้อีกต่อไปคนผู้หนาแน่นไปด้วยอวิชชาตัณหาแล้วมันก็ไม่อยากไปพระนิพพานมีบางคนพูดอยู่ให้ฟังอยู่เหมือนกันเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องพระนิพพานให้ฟังว่าไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปอย่างนี้ไม่อยากไปเพราะว่ามันไม่สนุก
อย่างนี้แหละเมื่อไม่มีการเกิดไม่มีการสังคมสมาคมซึ่งกันและกันอย่างนี้แล้วมันจะเอาความสนุกสนานมาแต่ไหนอันนี้ก็ควรพากันคิดพิจารณาอย่าให้มันเป็นมารของจิตใจความคิดนึกความรู้สึกอย่างว่านี่นะนี่แหละในพุทธศาสนานี่หลักสำคัญที่พุทธบริษัทจะต้องพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจตามจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทได้ปฏิบัติตามคือให้รู้จักทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายนี่นะไม่รู้จักจบสักสิ้นนี่พระองค์เจ้าตรัสเป็นพระบาลีไว้ว่าทุกขาชาติปุณัปปุนังการเกิดบ่อยๆนี่เป็นทุกข์หลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ดังนั้นเราต้องพิจารณาให้มันเห็นตามที่พระองค์เจ้าทรงสั่งสอนไว้ทุกข์นั่นมีถึง11กองที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ทุกข์เพราะการเกิดการแก่เจ็บตายนี่แล้วมันยังนี่เรียกว่าทุกข์ประจำขันธ์อันนี้มันยังมีทุกข์จรมาแต่ภายนอกเช่นทุกข์การที่ได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจอันนี้ก็เป็นทุกข์กองหนึ่งทุกข์การที่ได้พัดพลากจากบุคคลที่เป็นที่รักที่ชอบใจก็เป็นทุกข์อีกกองหนึ่งอันนี้นะก็ทุกการที่อยู่ได้อยู่ร่วมหรือไปร่วมกันกับคนอันธพาลอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกกองหนึ่งทุกเนื่องจากการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายก็แสนยากแสนลำบากอันนี้ก็เป็นทุกข์อีกกองหนึ่งอย่างนี้ต้องพากันพิจารณาดูสิที่ท่านเรียกว่าอาหาระปฏิคุณสัญญาอาหาระปริเยทิตาทุกข์นี่นะการแสวงหาอาหารมาเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี่ก็เป็นทุกข์นี่นะนั่นเนี่ยการที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ทุกสุดท้ายก็ได้แก่อุปทานขันธ์ทั้ง5ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นี่เป็นทุกข์รวบยอดเลยทุกข์รวมมันอยู่ที่จิตใจมายึดถือขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาหวงเห็นไว้เมื่อหวงไว้อย่างนี้เวลาขันธ์5มันวิบัติแปรปรวนไปจิตผู้อาศัยอยู่ในนี้ก็เป็นทุกข์แล้วนี่เดือดร้อนนะเพียงอย่างนั้นนี่แหละกองทุกข์นั้นมันมีอยู่มากมายก่ายกองอันนี้ในชีวิตของคนหนึ่งๆนี้นะขอให้พากันคำนึงพิจารณาดูแล้วคนที่เห็นว่าการที่ไม่ได้เกิดมาอีกเป็นผู้เป็นคนนี่ไม่สนุกขนานนั่นนะเรียกว่ามันหลงเอาอย่างขนานใหญ่เลยประเดียวหลงเข้าใจว่าการเกิดมาเป็นคนแล้วอย่างนี้จะมีแต่ความสนุกสนานความทุกข์ไม่มีนี่เข้าใจผิดถนัดเลยคันเมื่อเข้าใจผิดอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ขวนขวายสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้ได้บรรลุถึงพระนิพพานเป็นอย่างนั้นคันว่าอย่างทำบุญทำทานก็ทำบุญทำทานแล้วก็ปรารถนาขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ขอให้ได้เป็นเศรษฐีเป็นกหบดีให้ได้ร่ำรวยมีบริษัทบริวารมากๆมันก็ปรารถนาไปอย่างนั้นแหละไอ้ผู้ที่มีความเห็นตื้นๆอย่างว่านั่นนะเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้เกิดความรู้ความเห็นมันลึกซึ้งเข้าไปถึงความจริงให้ได้
อันเมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่าการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์หลายอย่างนี้นะมันก็เป็นทุกข์หลายที่ไม่ลุกเกิดกี่ครั้งก็เป็นทุกข์เท่านั้นครั้งเนี่ยเกิดร้อยครั้งก็เป็นทุกข์ร้อยครั้งเพราะเหตุใดยังเป็นทุกข์อ้าวมันไม่ได้สมหวังนี่เพราะเกิดมาแล้วใครๆก็ไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่ใช่เหรอก็อยากมีอายุยั่งยืนนานไม่อยากล่มไม่อยากตายจากโลกนี้เลยแล้วกฎธรรมดามันไม่ยกให้อะนี่เนี่ยเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใครจะมีอำนาจบาดใจเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่ฟังอ่ะมันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาอย่างนั้นนี่นะอันนี้แหละเมื่อมันมีความผิดหวังอย่างนี้มันจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้วบางคนน่ะเจ็บหนักลงไปโลกหลานญาติปิดห้อมล้อมมองดูโลกหลานญาติมิตรแล้วน้ำตาไหลถ้าหมดเรี่ยวแรงที่จะร้องให้โฮออกมาไม่ได้แล้วก็มีแต่น้ำตาไหลอยู่เท่านั้นเองถ้ากำลังยังดีอยู่ก็ร้องโฮออกมาเลยนี่มันแสดงว่ามันอะไรต่อโลกนี้มันสำคัญว่าลูกของเราหลานของเราบ้านเรือนของเราเคยอยู่อู่เคยนอนถือมั่นในใจอยู่อย่างนี้นะไม่ได้มีปัญญาสอนใจให้เห็นแจ้งในเรื่องนี้ว่าไม่ควรที่จะไปถือมั่นเราเป็นของเราเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามใจหวังถ้าเป็นของเราจริงๆมันก็เที่ยงยั่งยืนสิก็บังคับได้อันนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะบังคับได้สักอย่างเดียวอย่าว่าแต่สิ่งอื่นเลยแต่ร่างกายก็บังคับไม่ได้แล้วอย่างนี้นะความจริงมันมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าพากันนอนหลับทับสิทธิ์อยู่ให้พิจารณาลงไปบางคนก็คิดว่าเมื่อได้พิจารณาถึงความแก่ความเจ็บความตายบ่อยๆเข้าไปมันน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าไม่อยากทำอะไรเพราะว่ามันอะไรอะไรก็จะตายจากไปหมดแล้วอย่างนี้พอคิดมากๆเข้าอย่างนี้มันก็จะเกิดเป็นประสาทขึ้นมาบางคนก็คิดอย่างนี้แหละคิดอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเลยว่ามันเดินทางผิดไม่เป็นไปตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาทุกวันทุกวันทำเป็นไรความแก่ความเจ็บความตายนี่นะว่าหลีกเลี่ยงไปไม่พ้นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเมื่อตนมีกำลังดีอยู่นี่ก็รีบทำบุญทำกุศลรีบละความชั่วเข้าไปละกิเลสภายในหัวใจให้มันน้อยมันเบาบางไปเรื่อยๆจนกลัวว่ามันจะหมดอายุสังขารนี่ลงนี่ทางที่ถูกต้องนะความเห็นที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้จะไปมัวเมาเศร้าโศกน้อยเนื้อทำใจกับความเจ็บความตายอยู่แล้วไม่ทำอะไรอย่างนี้เรียกว่าคนไม่มีปัญญาอันนั้นนะคนไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนลงไปคนจะนั้นมันถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเอาสักตั้ง 100% นู่นนะเหตุดังนั้นมันถึงเป็นทุกข์หลายนั่นแหละดังนั้นความทุกข์อันเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่ไม่เป็นที่พออกพอใจอันหมู่นี้นะมันก็เป็นทุกข์จริงๆนะทุกคนก็คงจะคอยถูกมานะบางทีคนเกิดร่วมท้องเดียวกันนี่อยู่ด้วยกันก็ไม่ถูกต้องกันกระทบกระทั่งกันให้เดือดเนื้อร้อนใจอยู่อย่างนั้นนี่บางทีสามีกับภรรยาทีแรกก็ถูกกันดีรักใคร่กันดีท่านต่อมานี่ฝ่ายหนึ่งก็พึดนอกศีลนอกธรรมออกไป
รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาเข้าไปอีกฝ่ายหนึ่งตักเตือนไม่ฟังไม่พอใจเกิดทะเลาะวิวาทกันเข้าหรือว่าความเห็นมันแตกต่างกันผู้หนึ่งยึดเอาศีลธรรมเป็นเครื่องดำเนินของชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งประพฤตินอกศีลธรรมออกไปอย่างนี้แต่ว่ามันมีเหตุสุดวิสัยที่มันจะหย่าร้างกันไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันโดยความทุกข์ทนทรมานไปอย่างนั้นก็มีอย่างนี้นะนี่แหละการอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจนี่มันก็เป็นทุกข์เป็นยากเอาจริงๆแม้คนอื่นๆที่มาอยู่ร่วมกับตนก็เหมือนกันถ้าเป็นคนที่นิสัยไม่ถูกต้องกันไม่ตรงกันแล้วก็อยู่ยากมันเป็นอย่างนั้นการเดินทางร่วมกันไปทำมาค้าขายไปหาเงินหาทองด้วยกันอย่างนี้เมื่อทีแรกก็ร่วมจิตร่วมใจกันอย่างนี้ท่านไปแล้วก็เกิดความคิดเห็นแตกแยกกันเข้าไปก็ทะเลาะกันไปจะหนีจากกันก็หนีไม่ได้เพราะมันมีกิจการพัวพันกันอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละไอ้ทุกข์เหล่านี้นะมันมีอยู่แล้วในโลกนี้นะขอให้พากันพิจารณาให้ดีแล้วทำยังไงบะนี่เมื่อมีทุกข์อย่างนี้เช่นอย่างว่าเราอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่พออกพอใจอย่างนี้นะพิจารณาดูไอ้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมให้มันแจ่มแจ้งต่างคนเกิดมาก็มีกรรมเป็นของตนอันที่เขาเป็นอย่างนั้นก็เพราะกรรมของเขาทำมาอย่างนั้นกรรมมันโดนบันดาลอย่างนั้นมันก็จึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหละเมื่อกรรมมันแต่งอย่างนั้นแล้วเราจะไปดัดแปลงให้มันดีขึ้นได้ยังไงอ่ะเพราะผู้นั้นยังตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกรรมชั่วกรรมไม่ดีต่างๆนี่รู้อย่างนี้แล้วก็คือหวนพิจารณาว่าคนผู้นั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วอยู่ตลอดเวลามันใจดีมันทำดีอยู่ก็มีอย่างนี้เราก็นับถือความดีของเขานั่นแทนความชั่วสิ่งใดที่มันชั่วเราก็ไม่ยึดถือเอาเราก็นึกถึงแต่ความดีของเขานั้นมาเป็นอารมณ์แล้วมันก็พอให้อภัยกันได้นี่ทางแก้ไขนะการอยู่ร่วมกับบุคคลที่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจแต่มันไม่มีโอกาสที่จะทำให้จากกันไปได้อย่างนี้เมื่อมันจำเป็นแล้วก็ต้องนึกต้องคิดอย่างที่ว่านี่แหละ อย่าไปยึดเอาความชั่วของเขาบางสิ่งบางอย่างมาเป็นอารมณ์ให้นึกถึงความดีที่เขามีต่อตนหรือว่าต่อส่วนรวมเป็นอารมณ์อย่างนี้นะแล้วมันก็หายมันก็หายความหงุดหงิดความท้อแท้ใจในการอยู่ร่วมกันถ้าเราจะไปนึกถึงในความชั่วของเขามาเป็นอารมณ์อยู่นั่นน่ะมันก็วุ่นวายแน่นอนนะจิตใจนะโดยไม่ได้นึกถึงความดีของเขาเลยอย่างนี้มันลำเอียงจิตเป็นอย่างนั้นนะลำเอียงเข้าข้างกับความโกรธให้ดูตัวเองถ้าว่าจิตใจตนเองไม่รู้อำนาจกับความโลภความโกรธแล้วเช่นนี้ระวางใจให้เป็นกลางอยู่แล้วเราก็จึงได้พิจารณาว่าไอ้ตัวของเราเองคุ้มดีก็ดีคุ้มร้ายก็ร้ายไม่ใช่ว่าตัวของตัวเองน่ะจะดีไปตลอดก็หาไม่ได้เพราะยังมีกิเลสอยู่เพราะฉะนั้นน่ะคนอื่นก็มีกิเลสจะไม่ให้มันแสดงบทชั่วออกมาเลยไม่ได้เมื่อพิจารณาเขากับเราเทียบกันดูแล้วเช่นนี้มันก็ควรให้อภัยกันได้เลยแบบนี้นะมันก็ไม่ถือสากันโอ้ต่างคนต่างก็มีกิเลสเนาะถ้าผู้ใดละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วผู้นั้นก็มีความประพฤติเรียบร้อย
ไม่ทำให้ผู้ใดเดือดเนื้อร้อนใจเลยแต่นี่เรามาอยู่กันหมู่มากอันนี้นะล้วนแต่บุคคลที่ยังไม่สิ้นกิเลสทั้งนั้นเลยเพียงแต่ทำกิเลสให้เบาบางลงไปเท่านั้นเองส่วนใดที่มันยังเหลืออยู่ในจิตใจของผู้นั้นมันก็แสดงกฎบาทออกมาภายนอกเมื่อเจ้าของเผลอตัวเข้าไปแม้เราก็เหมือนกันนะถ้ากิเลสอันใดของเรามีเมื่อเราเผลอสติเข้าไปมันก็อาจแสดงบทบาทออกไปวันหนึ่งให้ได้อย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้แหละให้พากันพิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นแล้วมันก็อนุโลมปฏิโลมกันไปได้แหละและจะไปถือว่าแต่ตัวดีวิเศษผู้เดียวคนอื่นเลวหมดอย่างนี้ผิดถนัดแน่นอนเพราะว่าทุกคนก็ยังละกิเลสไม่หมดก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมไม่พิจารณาให้รอบคอบอย่างนี้แล้วมันก็เข้าทำนองที่ว่าเมื่อทำความดีไปแล้วก็ยึดมั่นในความดีนั่นเสียสำคัญว่าแต่ตนดีอย่างเดียวไม่เฉลียวนึกถึงความชั่วความผิดอะไรเลยมันก็ผิดทางมันไม่รอบคอบอย่างนั้นน่ะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องพิจารณาให้รอบคอบเมื่อพิจารณาไปรอบคอบแล้วอย่างนี้มันก็มียืดหยุ่นต่อกันและกันอยู่ร่วมกันหมู่มากนะข้อสำคัญในต่างคนต่างสำรวมจิตใจของตนให้ดีนี่นะให้เป็นปกติอยู่อย่าให้เกิดความยินดียินร้ายกับสิ่งที่มากระทบในตาเป็นต้นต้องอ่านให้มันออกรูปมากระทบในตาอย่างนี้นะถ้าหากว่าห้ามจิตไม่ได้อันเป็นรูปที่น่าเกลียดมันก็เกลียดชังไปถ้าเป็นรูปที่น่ารักมันก็รักก็ใคร่ไปอย่างนี้แหละถ้าเป็นรูปที่ไม่น่ารักน่าชังอะไรมันก็เฉยๆไปนี่ข้อนี้สำคัญมากนะอันนั้นในพากันมีสติเมื่อรู้ว่าตนก็ยังละกิเลสไม่หมดอย่างนี้แล้วก็ต้องสำรวมจิตใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อรูปมากระทบในตานี่ก็ต้องห้ามจิตให้มันหยุดนิ่งเสียก่อนก่อนจะวิจารณ์รูปนั่นนะอันนี้เมื่อจิตมันหยุดนิ่งแล้วมันก็จะมองเห็นรูปนั่นว่าไม่ใช่สวยไม่ใช่ขี้ร้ายไม่ใช่ว่าเป็นคนชั่วคนดีอะไรถ้าเพ่งดูโดยปรมัตถธรรมแล้วมันก็มีแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันอยู่เท่านั้นไอ้ส่วนจิตใจนั่นเนี่ยเมื่อมันยังละกิเลสไม่หมดกิเลสมันรบกวนจิตใจอย่างไรมันก็แสดงบทบาทออกมาอย่างนั้นนี่กายนี่มันเพียงหุ่นเชิดของจิตใจเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาลงสู่ปรมัตถธรรมแล้วอย่างนี้มันก็ไม่เกลียดชังบุคคลที่แสดงบทบาทอันไม่ดีต่อตนนั้นมันก็ไม่เกลียดชังเพราะว่ามันเห็นแล้วว่าไอ้ผู้แสดงนั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่มีตัวตนอะไรเป็นเพียงกิริยาอาการของสังขารที่เกิดขึ้นตามอำนาจของกิเลสในหัวใจของคนเท่านั้นเองแต่ถ้าคนคนนั้นน่ะเขาละกิเลสอย่างนั้นได้แล้วเขาก็จะไม่แสดงอาการกายวาจาออกมาอย่างนั้นเลยนี่เราต้องอ่านดูให้ซึ้งเข้าไปอย่างนี้เมื่อเราพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปอย่างนี้มันก็อภัยให้กันได้เลยบัดนี้นั่นแหละการภาวนาการพิจารณาให้อย่างความรู้ความเห็นลงไปถึงปรมัตถธรรมคือธรรมอันยิ่งปรมัตถธรรมนี่หมายความว่าพิจารณาถึงความจริงของสิ่งนั้นพิจารณาเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาจะต้องยังปัญญาพิจารณาลงให้มันเห็นอย่างนี้มันจึงจะถอนอัตตานุทิฏฐิ
ความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกจากจิตใจได้ก็เมื่อตนเกิดมาเป็นรูปเป็นนามอย่างนี้แล้วมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปนี่เดี๋ยวว่าสังขารทั้งหลายมันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปในปรมัตถธรรมท่านไม่ว่าคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายท่านว่าเป็นสังขารคือสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีก็มีสภาวะเป็นอย่างเดียวกันหมดเมื่อพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงอย่างนี้แล้วมันก็เกิดญาณความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเวลาที่ยังไม่ดับนี่มันก็แปรปรวนไปนี่ก็อย่างรูปร่างกายอันนี้แหละเมื่อมันยังไม่แตกไม่ดับจริงจังมันก็มีแต่ทรุดโทรมไปทุกวันไปอย่างนี้นานปีนานเดือนไปร่างกายนี่ก็แปรผันไปทรุดโทรมไปอยู่อย่างนี้นะแล้วความจริงเป็นอย่างนี้แหละเราจะมามัวเมาถือตัวถือตนว่าดีวิเศษอยู่ทำไมแล้วการที่สำคัญว่าตนดีวิเศษอันเป็นมานะเป็นกิเลสอันหนาเป็นกิเลสอันสำคัญดังนั้นเราภาวนาลงไปวางจิตตรงให้เป็นอุเบกขาลงหลังจากพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมีความเกิดความดับเป็นธรรมดาอย่างนั้นแล้วก็วางจิตให้เป็นอุเบกขาลงไปพร้อมด้วยญาณความรู้ปรากฏอยู่ในใจนั้นแล้วอย่างนี้นะไอ้ความมานะความถือตัวถือตนมันก็ระงับลงแหละเมื่อวางจิตให้เป็นกลางลงไปด้วยปัญญาญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงก่อนจะวางอุเบกขาลงไปนะต้องรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงในสภาวะธาตุสภาวะสังขารสิ่งที่เกิดมีขึ้นในโลกอันนี้ทั้งมีวิญญาณครองได้แก่มนุษย์และสัตว์ไม่มีวิญญาณครองได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายอะไรต่ออะไรหมดนั่นนะมันก็มีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับเหมือนกันหมดเลยนะพิจารณามันเห็นความเกิดความดับแห่งสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แล้วเราก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราในใจนั่นรู้ชัดเลยว่าไม่ใช่ของเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็วางอุเบกขาลงได้นั่นแหละเป็นอุปายละมานะทิฏฐิให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ขอให้เข้าใจกันนะถ้าไม่ลงถึงปานนั้นแล้วมันก็มีมานะทิฏฐิอยู่เต็มตัวเลยเต็มใจเลยใครจะด่าว่าติเตียนอะไรน้อยหนึ่งก็ไม่ได้โกรธหาว่าเขาด่าตนเขาว่าตนเขาข่มเหงตนอะไรไปอย่างนั้นนะนี่มันจึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละคนเรามันจึงได้ทะเลาะกันมันจึงได้ผูกเวรจองเวรต่อกันและกันก็เพราะความเห็นผิดจากความเป็นจริงนี้เองนะฉะนั้นทุกคนภาวนาน่ะต้องให้มันรู้ถึงความจริงอย่างนี้ทุกครั้งเลยเอ้าถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็หนีไปบวชที่จะอยู่ครองเรือนได้เหรอบางคนก็อาจจะคิดเห็นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นการรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้นะแล้วอยู่ครองเรือนก็ไม่ผิดอะไรอ่ะเพราะว่าผู้ใดมีความรู้ความเห็นอย่างนี้แล้วไม่ใช่ว่ากิเลสมันจะหมดสิ้นไปทีเดียวหาไม่ได้กิเลสมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันระงับกิเลสใช่เป็นบางสิ่งบางอย่างก็อย่างที่ว่านั่นแหละเมื่อมันละความถือตัวถือตนลงได้อย่างนี้มันก็ไม่ทำบาปแล้ววันนี้เอ้าจะใช้ขันธ์ห้านี้ไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ตักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนทำไมเล่าเพราะว่า
ธาตุสี่ขันธ์ห้านี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเกิดมาแล้วก็มีแต่แปรปรวนแตกดับไปแล้วเมื่อใช้ขันธ์ห้านี่ไปทำบาปลงไปแล้วผู้เสวยผลของบาปคือความทุกข์นั้นได้แก่ดวงจิตขันธ์ห้ามันไม่ได้เสวยผลแห่งบาปกรรมอะไรแล้วจะได้พิจารณาดูสินั่นแหละนี่เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันท่านรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงละบาป5ประการนั้นได้เด็ดขาดไปเลยแต่ก็ยังอยู่ครองเรือนก็มีเป็นนักบวชก็มีเพราะฉะนั้นจึงให้เข้าใจมันถูกต้องอย่างนี้เพราะว่าพระโสดาบันนี่ละกิเลสได้โดยเอกเทศยังละไม่หมดเช่นพระโสดาบันละบาปได้หมดแต่ว่าจิตใจนั้นก็ยังคล้องอยู่ในกามคุณแต่ไม่ทำบาปเพราะกามคุณนั้น อย่างนี้การแสวงหาเลี้ยงชีพก็แสวงหาแต่ในทางที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นแม้จะได้มากหรือได้น้อยหรือว่าได้ของเร็วของไม่ละเอียดปานนี้ก็ตามพระโสดาบันเขาพิจารณาเห็นร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่ทราบว่าจะทนุบำรุงมันด้วยของละเอียดปานนี้บรรจงราคาแพงไปทำไมอ่ะเมื่อบุญกุศลที่ตนทำมาแต่ก่อนมันน้อยนี่มันไม่มากสมบัติพัสถานอะไรมันจึงไม่มีมากเพราะตนทำบุญกุศลมาแต่ก่อนมันน้อยแต่ต้องคิดอย่างนี้คนเรานะบุญกุศลนั้นมันจึงมาอำนวยผลให้เพียงแค่นี้เมื่อเรามีบุญกุศลทนหลังมาอำนวยผลให้เท่าใดเราก็ยินดีบริโภคเสวยผลบุญไปเท่านั้นแหละหมายความว่าเมื่อบุญมีน้อยอย่างนี้การแสวงหาเงินทองเข้าของอะไรมันก็ได้แต่น้อยอย่างนี้นะแม้จะทำงานกำพลทนแดดวันยังค่ำอย่างไรมันก็ได้แค่นั้นแหละแค่กรอบแห่งบุญที่ตนทำมาเท่านั้นเองถ้าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนมันก็ร่ำรวยเหมือนกันหมดสิเพราะต่างคนก็ต่างทำงานกำพลทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกันทั้งนั้นเลยแต่บางคนมันรวยทีนี้บางคนมันไม่รวยพอได้อยู่ได้กินไปวันๆไปเท่านั้นเองบางคนก็รวยพอปานกลางไม่อัตคัดขาดแคลนเท่าไรนักแต่ไม่ยิ่งไม่รวยมากบางคนก็ร่ำรวยมากเหลือใช้เหลือกินอย่างนี้ก็เพราะด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลความดีที่แต่ละบุคคลกระทำมาแต่ชาติก่อนนั้นยิ่งกว่ากันหย่อนกว่ากันอย่างนี้นะอย่าไปลืมเลือนข้อนี้ให้มันพิจารณากันเสมอไม่อย่างนั้นแล้วมันก็เกิดตัณหาความทะเยอทะยานอยากท่วมท้นจิตใจขึ้นมาเมื่อเห็นคนอื่นเขาร่ำรวยมีเงินมีทองมากมายมีลาภมียศสูงส่งเนี่ยน้อยเนื้อตามใจเดือดเนื้อร้อนใจขึ้นมาเดี๋ยวก็เกิดเป็นอิจฉาริษยากันขึ้นมาอันที่มนุษย์เรามันเป็นอย่างนี้แหละที่มันเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี้นะเห็นคนอื่นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ต้องหาทางกีดกันให้มันลงเสมอกับตนหรือต่ำกว่าตนนู่นกิเลสในหัวใจคำว่าอิจฉาคำนี้นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราต้องเรียนรู้กิเลสเหล่านี้ให้ได้ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้อย่าพากันละเลยเมื่อเราพิจารณารู้กิเลสเหล่านี้แล้วมันทำให้คล้องอยู่ในโลกมันทำให้เกิดมาแล้วก็มากำเวรแต่หนหลังเลยทำมาก็บันดาลให้มาพบกับศัตรูที่เคยเบียดเบียนกันมาแต่ก่อนมาเห็นกันเข้ากรรมเก่าเนี่ยมันโดนบันดาลให้เกลียดกันชังกันมองหน้ากันไม่สนิทนี่นะหมู่นี้ไอ้ความทุกข์ของชีวิตน่ะเยอะแยะแต่คนไม่ได้พิจารณาเฉยถ้าหากว่าได้ใช้ปัญญาพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนไปอย่างนี้
เราจะเห็นว่าชีวิตนี่เต็มไปด้วยทุกข์ทนได้ยากลำบากเลยแล้วเมื่อเป็นเวรกันมาแต่ก่อนแล้วทำยังไงบะนี่ก็เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมน่ะก็ไม่ควรถือมั่นสิเมื่อเห็นกันไม่ชอบใจต่อกันและกันโอ้ก็นึกว่าแต่ก่อนนั้นมันคงได้ผูกเวรกันมามันคงได้เกลียดชังกันมาเพราะฉะนั้นมาในชาตินี้มันถึงเห็นกันเข้าแล้วมันไม่ชอบใจกันเลยเขาจะทำดีทำชั่วยังไงก็ไม่ชอบใจอย่างนี้นี่เราก็มาเจริญเมตตาต่อกันเข้าไปเอาละเรื่องความเกลียดชังกันความได้เบียดเบียนกันมาแต่ก่อนแล้วก็อโหสิกรรมให้ไปเลยมาชาตินี้เราจะไม่โกรธกันไม่เกลียดกันให้อภัยต่อกันและกันไปเราจะหันหน้าเข้าหากันทำดีร่วมกันไปถ้าหากว่ามันจำเป็นต้องได้ร่วมกันอย่างนี้นะเมื่อต่างคนต่างอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันแล้วเราก็ทำแต่ความดีพูดแต่คำอ่อนหวานคำที่มีประโยชน์ต่อกันและกันไปเช่นนี้กรรมเวรนั้นมันก็ห่างไกลไปมันก็ไม่ได้ตามสนองอีกต่อไปนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่าเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะการจองเวรในสมัยใดเวรทั้งหลายย่อมระงับไปได้เพราะความไม่จองเวรต่อกันและกันดังนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะขอให้พากันพิจารณาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่นำมาแสดงให้ฟังนี้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้รับความสุขความเย็นใจตามกำลังความสามารถของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้